กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายแพทย์อำพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาครับขออนุญาตอภิปรายต่อรายงานของสสส.ปี2564นะครับท่านประธานครับประเด็นที่1ก็คงเหมือนกับท่านเพื่อนสมาชิกทั้งหลายขออนุญาตชื่นชมนะครับผมขออนุญาตชื่นชมในเชิงระบบว่าสสส.นั้นเป็นตัวแบบองค์กรและเป็นกลไกบริหารจัดการสาธารณะแบบหุ้นส่วนหรือที่เรียกว่า Governance by Partnership เป็นกรณีตัวอย่างที่สำคัญนะครับองค์กรนี้ทำงานมาถึงวันนี้ได้20ปีเป็นการเชื่อมโยงระหว่างอำนาจรัฐทั้งการเมืองหน่วยงานราชการและอำนาจสังคมคือประชาสังคมเอกชนและอำนาจทางวิชาการ3อำนาจนี้ได้เข้ามาเป็นกลไกในการทำงานขององค์กรนี้องค์กรนี้ไม่ได้บริหารจัดการแบบรัฐโดยลำพังหรือที่เรียกว่าการอภิบาลโดยรัฐถ้าท่านอภิบาลโดยรัฐท่านจะทำแบบนี้ไม่ได้แน่ๆท่านทำอันนี้ได้เป็นกรณีตัวอย่างแล้วท่านทำได้สำหรับงานที่มันสลับซับซ้อนและยุ่งยากมีผู้เล่นมากมายเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนตรงนี้ว่าอันนี้น่าจะชื่นชมการออกแบบสสส.โดยพรบ.นี้เมื่อ20ปีที่แล้วเราน่าจะใช้กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างปฏิรูปการทำงานในทางด้านสังคมสุขภาพการศึกษาและอื่นๆที่ในลักษณะเดียวกันควรจะคิดกรณีของสส.เป็นตัวอย่างในการออกแบบองค์กรหรือกลไกทำงานในลักษณะนี้ครับอันนี้ขออนุญาตกราบเรียนเป็นประเด็นที่หนึ่งไม่ใช่เพียงแค่หยุดที่สสส.แต่สังคมควรจะได้เห็นตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ควรที่จะได้ใช้ประโยชน์ในการออกแบบผมคิดว่าในบางระบบนั้นยังไม่ได้เน้นเรื่องการออกแบบการทำงานในลักษณะนี้เท่าที่ควรยังเป็นการจัดการโดยรัฐเป็นใหญ่เป็นหลักอยู่แล้วเราจะทำงานได้ไม่มากครับทำไมสสส.เดินมาถึงตรงนี้ได้เพราะท่านมีกลไกในลักษณะนี้ข้อที่2คือแน่นอนตอนนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าการทำงานของท่านไปในระดับ world class แล้วอันนี้เป็นที่ประจักษ์ครับข้อที่3คือมาชมเรื่องย่อยคือรายงานของท่านทันเวลาดีมากครับแล้วก็รับฟังมีท่านหลายท่านพูดไปแล้วว่าท่านรับฟังแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ทันเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากผมเห็นรายงานที่เข้ามาในวุฒิสภาจำนวนมากยังอยู่62เลยครับ63นู่นน่ะนี่เขาทำ64 65มาแล้วนะครับบางเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างลักษณะการทำงานในองค์กรลักษณะนี้ครับข้อที่2ครับขออนุญาตขอบคุณสสส.แทนภาคส่วนต่างๆทั้งหลายทั้งปวงในสังคมไทยทั้งภาคสังคมหน่วยงานของรัฐเราอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติทำไมต้องขอบคุณเพราะว่าท่านมีหน้าที่ร่วมมือสนับสนุนหนุนเสริมอย่างดีมากอันนี้ให้กำลังใจและชื่นชมครับเท่าที่เราได้สัมผัสท่านทั้งหลายแค่เพียงแต่ในวุฒิสภาเนี่ยท่านก็ให้ความร่วมมือสนับสนุนกรรมการบูรณาการกู้ชีพเป็นอย่างยาวนานเพื่อจะจัดการเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะครับท่านร่วมสนับสนุนการสานพลังศึกษาเรื่องรองรับสังคมสูงวัยเพื่อจะขับเคลื่อนร่วมกับแผนประชากรของประเทศอันนี้เป็นลักษณะที่ผมเห็นว่าท่านได้ให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านี้ท่านกำลังร่วมสนับสนุนการศึกษาการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลเพื่อจะนำไปสู่การจัดการตำบลเข้มแข็งที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปสิ่งเหล่านี้ผมขออนุญาตพูดเพิ่มเติมให้เห็นเพื่อจะขอบคุณท่านท่านทำเรื่องนี้อีกเยอะครับไม่ได้อยู่ในรายงานแต่ตรงเนี้ยที่เห็นชัดเจนครับ4นาทีที่เหลือขออนุญาตถัดไปก็ฝากท่านครับฝากท่านสัก10ข้อแล้วกันจริงๆแล้วมีประเด็นมากมายที่จะฝากท่านเนื่องจากทำไมต้องฝากเพราะว่ามีผู้รู้ในทางการพัฒนาหรือในทางธุรกิจเอกชนเขาบอกว่าถ้าองค์กรทำงานสำเร็จผลดีให้ดีใจได้ไม่เกิน3วันหลังจากนั้นต้องคิดใหม่ทำใหม่เพื่อจะไปข้างหน้าเพราะถ้าทำอยู่ที่เดิมจะไม่ประสบความสำเร็จหรือความสำเร็จน้อยลงเพราะฉะนั้นท่านมาแล้วท่านขึ้นมาไกลไปต่อหน่อยครับข้อที่1ครับหลายเรื่องสสส.ทำหน้าที่เป็นน้ำมันเครื่องหล่อลื่นให้มันเกิดสิ่งต่างๆในเชิงระบบผมยกตัวอย่างเช่นกสศกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาต้องบอกว่าสศเป็นคนอุปถัมภ์ทำให้เกิดตั้งแต่จุดที่มันเป็นวุ้นเติบโตมาจนมีกฎหมายมีกลไกปัจจุบันนะครับหรือแม้แต่พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์
ผมฝากท่านนิดเดียวมีอีกหลายอันที่ท่านทำแบบนี้แล้วไปส่งให้เกิดแล้วติดตามหน่อยครับบางอันไปได้ดีมากนะแต่บางอันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับตอนเริ่มต้นที่ท่านผลักดันแล้วพอมันเข้าไปเป็นระบบแล้วมันหายไปในกลีบเมฆหรือทำงานเล็กไปก็มีนะครับอันนี้ฝากท่านดูซึ่งท่านมีหลายเรื่องกว่านี้ครับข้อที่2สสท่านทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพในมิติใหม่ไม่ใช่เรื่องของการสุขศึกษาแต่เป็นมิติในเรื่องของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพความเข้มแข็งของเรื่องชุมชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความรอบรู้ของประชาชนในเรื่องสุขภาพและการปรับระบบบริการท่านเน้นเรื่องการจัดการปัจจัยทางสังคมที่กระทบต่อสุขภาพหรือ Social Determinant of Healthซึ่งท่านจะรู้ดีว่ามันหมายถึงประเด็นทางด้านกายภาพชีวภาพประเด็นทางด้านสังคมผมฝากตรงนี้ครับประเด็นทางด้านนโยบายและระบบดูเหมือนท่านอาจจะยังให้ความสนใจน้อยนิดนึงอย่างอื่นเนี่ยท่านทำเยอะเลยนะแต่เรื่องหลายเรื่องมันอยู่ที่นโยบายและระบบครับอาจจะต้องมาดูเรื่องนโยบายและระบบที่มันเป็นปัจจัยที่กระทบต่อสุขภาพให้ความสำคัญตรงนี้เพิ่มขึ้นสักนิดนึงนะครับผมจะไม่ลงไปลึกกว่านั้นอันที่3เรื่องอุบัติเหตุนะครับบนท้องถนนอันนี้ดูท่านสารพลังอยู่แล้วเรื่องนี้ใหญ่มากตายปีแล้วเป็นหมื่นเนี่ยนะครับบาดเจ็บเป็นแสนเนี่ยยังต้องไปอีกไกลหน่วยงานเยอะแยะไปหมดท่านทำหน้าที่แล้วอยากจะให้กำลังใจท่านสารพลังหนุนตรงนี้อีกนะครับมันยังไปอีกไกลฝากท่านผู้จัดการท่านผ่านท่านประธานนิดเดียวครับข้อมูลที่ท่านรายงานปี54กับ64เทียบกันแล้วลด 23% ฝากท่านเวลานำเสนอแบบนี้ทั้งในรายงานและเมื่อกี้ที่ท่านรายงานต่อวุฒิสภาทำให้เข้าใจผิดครับปี64เป็นปีผิดปกติเป็นโควิดคนเดินทางน้อยท่านเอาตรงนี้มาเชื่อมกับตรงนู้นเนี่ยมันทำให้ข้อมูลท่านเลยไม่น่าเชื่อเหมือนกับโอเวอร์เคลมครับเพราะฉะนั้นฝากท่านแต่ท่านหนุนดีแล้วนะครับทำงานสารพลังเต็มที่อันนี้ข้อ3นะเดินหน้าต่อไปข้อที่4ครับบุหรี่ไฟฟ้าแนวลบบุหรี่ไฟฟ้าหนักหน่วงในรายงานท่านก็ชัดเจนในสังคมก็ชัดเจนท่านดูตรงนี้หน่อยขีดเส้นใต้3บรรทัดดูเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าหน่อยครับมีการผลักดันทั้งในระดับการเมืองก็มีในระดับอะไรสารพัดนะครับดังธุรกิจต่างๆนะครับก็มีปัญหาเยอะข้อที่5เรื่องนี้อาจจะไม่ใหญ่นักก็คือท่านทำอยู่แล้วแต่มันกำลังมีเรื่องเล่าในทุนกับเล่าชุมชนนะครับเรื่องนั้นเป็นของฝ่ายผู้ผลิตเขาแต่ฝากท่านว่าสสต้องเข้มไม่ว่าจะใครผลิตนะครับไม่ว่านายทุนหรือชุมชนท่านต้องเข้มไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็แนวรบนี้ท่านต้องเข้มต่อไปประเด็นที่6ครับเรื่องโรคจากพฤติกรรมท่านแตะไปเยอะแล้วท่านเคยทำองค์กรซ่อนอ้วนนะครับตอนนี้อ้วนกว่าเดิมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แพ้นะครับสังคมยังแพ้ทั้งสังคมพฤติกรรมอ้วนน้ำหนักเกินอาหารการค้ามันเข้ามาเรื่องเซฟอันเซฟเซ็กเรื่องการพนันต่างๆเป็นเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ฝากว่าท่านต้องเข้มเรื่องนี้มากขึ้นข้อที่7ครับขออนุญาตท่านประธานฝากเรียนเรื่องนี้สำคัญผมอยากจะฝากท่านขีดเส้นใต้3เส้นก็ได้ถ่ายโอนรพ.สต.ไปสู่อบจ.ไม่ว่ายังไงก็ตามเกิดการถ่ายโอนแล้วนะครับและรพ.สต.นั้นชื่อเขาบอกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสดงว่าหลักในการคิดตั้งแต่แรกคือที่ส่งเสริมครับเน้นส่งเสริมป้องกันมากกว่าการรักษาเมื่อมีการถ่ายโอนแล้วสสช.จับมือกับสปสช.กระทรวงสาธารณสุขและอบจ.หน่อยได้ไหมครับเพื่อที่จะสานพลังปฏิรูปเชิงระบบแล้วเน้นอยู่ที่สร้างเสริมและป้องกันแล้วมาสู่ปฐมภูมิถ้าไม่เช่นนั้นการถ่ายโอนอันนี้ไปต่อไปข้างหน้าอาจจะไปเรื่องการรักษาสูงขึ้นก็ได้แล้วระบบไม่ลงตัวครับในขณะนี้ท่านเข้าไปช่วยดูโดยที่ผมไม่ได้หวังว่าท่านทำคนเดียวแต่ฝากไว้ว่าท่านไปเชื่อมโยงได้ไหมเดี๋ยวผมจะฝากทางสปสช.ด้วยขออนุญาตท่านประธานสั้นๆแล้วครับเลยเวลาข้อที่8เรื่องความรุนแรงครับมาหนักมากนะฮะข้อที่9ผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝากท่านเพิ่มไปนะครับข้อที่10สุดท้ายครับท่านประธานผลกระทบสุขภาพจากนโยบายสาธารณะและนโยบายทางการเมืองนะครับกัญชาท่านจะขยับแค่ไหนถึงแม้ประธานบอร์ดเราก็ทราบของท่านนะแต่ดูเหมือนว่าท่านอยู่ในฐานะโปรเฟสชันนอลเรื่องกัญชาจะไปยังไงเรื่องการพัฒนาเมืองการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่เป็นนโยบายสาธารณะทั้งการเมืองที่มาจากพรรคการเมืองและมาเป็นนโยบายรัฐบาลและที่ออกมาจากหน่วยงานต่างๆที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นก็ขออนุญาตฝากท่าน10ข้อนะครับด้วยความขอบพระคุณท่านประธานครับ